ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันวันนี้มีงบไหมครับ 1,000 บาทเหมือนเดิมค่ะราคาทุกร้านคือคุ้มมากโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชค่ะหลังจากที่เราไปเก็บไข่เป็ดแล้วเราก็เอาไข่เป็ดไปขายนะคะเราก็ได้เงินแล้ววันนี้เราก็จะมาถลุงเงินกันที่ตลาดเซฟวันวันนี้มีงบไหมครับ 1,000 บาทเหมือนเดิมค่ะได้เป็นหมื่นบอกเลยหมิ่นเงินน้อยเหรอเราอ่ะอย่าไปวาสนาถ้าบอกว่า 1,000 น้อยเอามาคนละพันคุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อกี้มันจี้อ่ะมันพูดแล้วไม่บอกค่ะได้เป็นหมื่นอ่ะเราหมิ่นเงินน้อยเหรอไม่ใช่คิดว่าแบบเงินเยอะกว่านั้นอะไรงั้นพันหนึ่งโมกินคนเดียวที่เหลือออกเองเนี่ยเราสองคนไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูดค่ะหนูคิดว่าเงิน 1,000 บาทก็คือเงินเยอะค่ะโอ้โหเร็วมากเลยนี่ตลาดใหญ่มากที่เราอยากมานานแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสมาสักทีคือตอนนี้มือโมเนี่ยสั่นมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเซฟวันเนี่ยร้านเยอะมากคือ EP นี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าโบยังไม่เคยมาเซฟวันเลยแล้วเราจะไปเดินเล่นเซฟวันพร้อมๆกันนะคะทุกคนแมวแมวแมวคือว่าเดี๋ยวเราข้ามถนนกันก่อนนะคะหิวมากแม่สติ๊กเกอร์ตลาดนี้ราคาถูกหรือราคาแพงเราก็คือหน่วยวัดเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราอ่ะจะเดินได้กี่ร้านล่าสุดที่ไปได้ร้านแล้วเยอะมากคือที่เชียงใหม่จำได้ปะทุกอย่าง20หมดเลยก็คือวันนั้นเลยได้อาหารปริมาณเยอะมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเซฟวันเนี่ยจะแจ่มจัดจ้านขนาดไหนอุ้ยแต่อยากให้ตากล้องหันไปอ่ะเพราะแบบนี่แค่เส้นแรกอ่ะคือเยอะมากอ่ะคือถ้าตามองเปล่าๆนะตอนนี้มีข้าวราดแกงมีเกี๊ยวหมูมีแกงส้มนะคะมีน้ำมะพร้าวมีไก่ย่างนะคะมีลูกชิ้นทอดนะคะมีบาร์บีคิวนะคะมีข้าวจี่ข้าวจี่เรามาอีสานทั้งทีเราต้องไปก่อนเลยค่ะจี่หอยข้าวจี่ขายยังไงคะข้าวจี่แผ่นละ10บาทครับผมโอ้นี่เป็นข้าวจี่ย่างบนเตาถ่านเลยย่างถ่านเลยครับเอาข้าวจี่อย่างเดียวดีกว่า2แผ่นอร่อยครับผมจานแรกในเทปันเลยค่ะนะข้าวจี่ชิมได้เปล่าปลาเดินต่อข้าวจี่คือแบบไข่มากอ่ะข้าวจี่ดีมากเลยปกติที่อื่นข้าวจี่มันจะแบบแข็งๆอะไรเงี้ยนุ่มๆเค็มๆมันๆข้าวจี่อ่ะข้างในอ่ะมันเป็นข้าวเหนียวที่เวลานึ่งไม่ได้นึ่งแบบธรรมดาแล้วมันต้องนึ่งกับกะทิเพราะว่าก็ต้องปั้นข้าวเป็นแผ่นแล้วก็ไปคลุกกับไข่ปรุงรสใส่เกลือแล้วก็ย่างเอาไปจี่เห็นมั้ยชิมครับหอมหอมก็ขีดอันนี้อร่อยมากเราอยู่โคราชไม่ใช่เหรอเราตอนนี้มหาชัยนี่ไม่เป็นไรมหาชัยหมึกสดย่างนะคะหมึกมาแล้ว10บาทใช่ไหมคะใช่ครับสิบแถมหนึ่งด้วยกินหมดเหรองั้นเอานี่เลยตัวหนึ่งดีกว่า50ไป50พี่โมคะขอถ่ายดูได้ไหมค่ะพวกมันเชิญเลยครับก็คือว่าเราอ่ะชอบสั่งหมูย่างแบบว่าไม่หั่นเพราะอะไรคะเราอยากใช้ฟันหน้าเวลาเราได้ใช้ฟันหน้าเรารู้สึกเอนจอยมากแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือตัวมันใหญ่มากขอข้ามหนวดก่อนข้าวโพดไก่ครับข้าวโพดไก่ครับไข่เล่นมากหมึกสดมากน้ำจิ้มดี50บาทคุ้มมากอันนี้หนวดอันนี้หนวดโอ้โหอร่อยมากคิวเลยยังคิวนี่ก็คิวเลยข้าวโค้งครับชิมชิมชิมโอ้ยยิงครับมันแบบคือไข่ข้างในมันนุ่มนุ่มหมึกข้างนอกมันดึ๋งดึ๋งกรึบกรึบมันมีทั้งความกรึบแล้วความดึ๋งกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแซ่บเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อดีกว่าวันนี้นะเอาขวดนึงค่ะรถไทยเอา30บาทขอบคุณค่ะขย่าก่อนทานอันนี้เป็นนมสดแช่สตรอเบอรี่ที่เขาฮิตไงที่เกาหลีอ่ะอ๋อนี่เหรอเยอะไหมเนี่ยเขาใช้เป็นเหมือนแยมสตรอเบอรี่สดแล้วมันแบบมันมีเนื้อสตรอเบอรี่จริงแล้วมันมีความหวานด้วยมีความหอมแล้วก็ความมันของนมอ่ะ
ขนมเบื้องก็มีอู้นั่นน่ากินมากเลยเอาเดี๋ยวเราสั่งแบบเบาๆคือขนาดไม้เขามันไม่ได้ใหญ่มากเราก็เลยสั่งสักสามไม้สุดยอดเลยเบาๆไม่ใหญ่โอ้น้ำจิ้มเยอะมาก This is หมูยอจัมโบ้ต้องมองให้หน่อยดิค่ะข้างๆเดี๋ยวค่ะร้อนร้อนเนื้อแน่นมากกวนกินเลยเนี่ยเอาเข้าไปอ่ะปากอร่อยต้องวงไปต่อไม่น่าเห็นสิ่งนี้เลยเอาแฮมอันนึงปูอัดอันนึงค่ะคือมันไม่ใช่แซนด์วิชธรรมดาเป็นแซนด์วิชที่ชุบแป้งทอดแป้งทอดมีชีสมีมายองเนสแล้วก็มีไส้ขอบคุณค่ะให้กินก่อนเพราะว่าเขาเริ่มมาโอเคเราถึงตรงกลางแล้วก็ว่าทำไมให้กินก่อนหยิบให้ดูคุณนะโอ้โหสิบบาทต่อสับปีระเบิดคือหน้าตาร้านอาหารน่ะมันก็เหมือนตลาดที่กรุงเทพนะแต่โมว่าราคามันถูกกว่านิดนึงถูกกว่าหลัก5 บาท 10 บาทโอ้ my god อันนี้น่ากินมากแบบมันข้ามไม่ได้แล้วจริงๆหอยนางรมหอยทอดรวมมิตรทะเลครับเท่าไหร่คะจริงไหมผมว่า40 บาทครับกล่องละ40 บาทเหรอคะ40 บาทเองเหรอมาซอสแล้วมาถ่ายแล้วบอกเลยอ่ะ40 บาทได้กุ้งได้หอยได้ปูอัดอร่อยแล้วบอกต่อได้นะคะแต่ถ้าไม่อร่อยอย่าบอกใครเท่านั้นอร่อยอร่อยอร่อยแกงกรอบน้ำจิ้มดีเลิศหมดแล้วนะคะแถว1เรามาเดินแถว2นี่มีหอยทอดมีไก่ต้มน้ำปลาเหมือนกันมีปลาหมึกเหมือนกันอันนี้อยากกินนะอุ๊ยมะพร้าวปั่นเอามะพร้าวปั่นนมสดค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะมะพร้าวปั่นนมสดขั้นชั้นหน่อยนอกจากจะเป็นเจ้าแม่ปลาหมึกแล้วยังเป็นเจ้าแม่มะพร้าวปั่นจริงเหรอไปที่ไหนก็สั่งละมุนละมุนโอ้ my god ของกินเยอะมากเดินไปเรื่อยๆเดินแบบไม่มีที่สิ้นสุดขนมปังย่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยดูความเป็นมาของเนยกระป๋องอันนี้ป่ะยังไงอ่ะอ๋อตัวนี้เป็นเนยนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะคะคือจะเป็นเนยเพื่อสุขภาพกระป๋องเท่าไหร่คะ1,500 ถึง 1,800โอ้ my god โอ้โหอันนี้คือเนยเอา2 ชิ้นเอานมฮอกไกโดกับมันม่วงค่ะยังไงขนมปังนุ่มฟูไม่หวานมากหอมหอมเนยเค็มนิดๆร้านที่เซฟวันจะมีร้าน copy paste อยู่ค่อนข้างเยอะปลาหมึกย่างอยู่ประมาณแบบ7 ล้านร้านยำเนี่ยเกือบ10 ล้านหมาล่า7-8 ล้านแล้วก็เปิดนั้นตรงข้ามเลยใช่แล้วคือก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอ่ะอร่อยที่สุดต้องใช้แต่ว่าเราเห็นร้านนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องอร่อยแน่แน่อันนี้ต้องร้านย่างโคตรเด็ดลิมิเต็ดอีดิชั่นต้องกินแล้วร้านเนี้ยสะโพกชิ้นหนึ่งค่ะไก่ย่างสูตรเด็ดร้านนี้ความเด็ดคืออะไรคะความเด็ดของร้านนี้คือความฉ่ำครับความหวานกลมกล่อมแล้วก็น้ำจิ้มเราเนี่ยจะมีก้าวเดียวในโลกโอ้ทำไมอ่ะมันเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปกินดูก่อนไม่บอกเราแค่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอ้โหพี่มันหอมมากอ่ะยังไงรสชาติเป็นต่างจากไก่ปกติครับมันนุ่มมากอ่ะเราเขาหมักรสชาติมันถึงมากอ่ะหมักแบบเค็มๆหวานๆนะทุกคนแล้วที่พิเศษสุดเลยคือหนังอ่ะหนังกรอบไหมหนังมันไม่ได้กรอบแต่หนังมันนุ่มและหนังมันเคลือบและหนังมันเต็มไปด้วยน้ำซอสโอ้โหเธอคิวหนังไก่หนังสะโพกคือร้านนี้อร่อยที่สุดเลยนี่เหรอต้องไปกินอันนี้ถ้ามาเซฟวันต้องกินร้านนี้เลยนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่เหมือนใครจริงอันที่มันไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องเทศที่เด็ดสุดของร้านนี้คือหนังเว้ยมองว่าปีกไก่อร่อยเว้ยต้องไปซื้อปีกเดี๋ยวไปซื้อปีกเพิ่มก่อนนี่เอามาเผื่อน้องๆให้น้องๆกินนี่บอกเขาขายแต่หนัง
ค่ะด้วยความที่ร้านเขาเป็นร้านสีดำแล้วก็มีการจัดพรีเซนเตชันอย่างดีและรสชาติอาหารดีมากทำให้เราหมดตังค์ไปเป็นร้อยนะคะกับการกินไก่ย่างแค่ร้านเดียวเดี๋ยวโมจะให้ทุกคนไม่มุดตั้งใจซื้อให้ทุกคนกินเว้ยนี่เอาข้าวเหนียวมาให้ด้วยนะแต่ว่าบอกเลยว่าทุกคนต้องกินหนังโคตรเด็ดเป็นไงโหหายไปเลยในปากโอ้โหเก่งว่ะโคตรอร่อยร้านนี้อร่อยมากคือถ้ามาเนี่ยควรซื้อกับกรุงเทพเลยอร่อยประมาณเบอร์นั้นเลยอ่ะกินแล้วมันเปื่อยมันนุ่มมันฉ่ำมันดีมันดีที่สุดอร่อยยันกระดูกเรามีอะไรจะสารภาพอะไรครับเราไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เดินครบทั้งตลาดเราไม่ไหวแล้วทุกคนแต่ว่าตังเราอะเหลือเยอะมากแจกไหมแจกทีมงานเราซื้อไปเยอะเหมือนกันนะซื้อเยอะเท่าทุกที่เลยปกติตอนนี้มันควรหมดไป 1,000 แล้วอะใช่แต่นี้คือตังเหลือเยอะมากอะคือแบบราคาทุกร้านคือคุ้มมากถ้าใครมาแถวโคราชนะแวะมาค่ะเซฟวันมัวแบบทุกคนจะได้กินอะไรที่แบบอร่อยอร่อยและถูกและที่สำคัญคือไก่ย่างโคตรเด็ดแม่งโคตรอร่อยเลยคือแบบมันอร่อยมากนี่ก็เหลือตังเป็นจำนวนมากนะคะทุกคนอิ่มหรือยังอิ่มครับอิ่มแต่ว่าอยากกินไก่อีกตะก้องยังไม่อิ่มใช่ไหมอยากกินไก่โอเคอิ่มไหมอยากกินไก่โอ้ยทุกคนอยากกินไก่งั้นกลับไปซ้ำไก่กันค่ะช้าอาจจะชิมนานหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วคือหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนี่คือที่มาของคำว่าลิมิเต็ดเองค่ะวันนึงจะทำแค่นี้กี่ไม้รวม190ชิ้นฮะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งขอบอกเลยว่าเซฟวันของกินเยอะมากใครแวะมาแถวนี้อย่าลืมมากินนะคะขอบคุณเซฟวันมากๆนะคะที่ให้มาถ่ายทำวันนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่